สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจอยสิริลักษ์เผยนิมิตดูไพ่ช่วยคนไม่เก็บค่าครูส่องหลวงพ่อโตตกใจเห็นหน้าลอยมาลันรู้สึกปิติเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่อยู่ในวงการมานานอย่างจอยสิริลักษ์ที่ตอนนี้ได้กลายมาเป็นแม่หมอมือใหม่เปิดไพ่ทาโร่ที่จะไลฟ์สดให้คำชี้แนะทางช่องทางโซเชียลส่วนตัวนั่นเอง ล่าสุดจอยได้ออกมาเผยผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรหนูแหม่มสุริวิภาพร้อมเล่าเรื่องราวแบบหมดเปลือกถามว่าเริ่มมาเป็นหมอดูเปิดไพ่จริงจังได้ยังไงจอยกล่าวว่าหนูใช้สมาธิในการดูจริงจังแต่ไม่ได้ทําเป็นอาชีพจริงหนูไม่ได้เปิดไพ่ส่วนตัวหรือดูเป็นอาชีพอะไรไม่เก็บค่าครูส่วนเรื่องที่จะดูให้คือแล้วแต่เราสะดวกเราก็จะเปิดไพ่ดูให้นะตามโซเชียลส่วนตัวของเราถามว่าทําไมถึงเลือกดูไพ่ทาโร่ จ้อยกล่าวว่าต้องบอกว่าโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมพร้อมหัวเราะคือต้องบอกว่าย้อนกลับไปน่าจะเกิน5ปีนะคะเคยฝันฝันดีมากฝันเห็นภาพสวยงามมากๆเป็นเรื่องที่แปลกตามากไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเจอหรือเราจะมีเมมโมรีแบบนั้นเห็นเป็นภาพเรือสำมภาสีทองสวยมากและมีบอลลูนลอยอยู่บนท้องฟ้าที่มืดมากแต่เรือลำนั้นสว่างสีทองสุดๆส,ดสวยงามเลย แล้วก็รู้สึกฝันดีแล้วก็รู้สึกว่าอยากซื้อไพ่ทาโร่จังเลยตอนนั้นไปห้างห้างจะปิดแล้วแต่ก็อยากซื้อจนตัดสินใจซื้อเลยก็เอามาเปิดเปิดจะบอกว่าไพ่ทาโร่เวลาเราซื้อเขาจะไม่ให้เราดูข้างในก่อนและคิดว่าเหมือนไพ่เลือกเราด้วยในกล่องมันจะมีภาพต่างๆเห็นว่าเป็นแนวไหนแต่เราไม่เห็นทุกใบในน,นั้นแล้วเรากลับมาเปิดปุป๊บภาพแรกที่เปิดมากลายเป็นภาพที่เราเห็นในฝัน เป็นรูปเรือสำเภาตามนั้นเลยหนูก็เลยเริ่มคิดแบบเชื่อมโยงแล้วว่าหรือมันจะมีอะไรถามว่าหลังจากนั้นทำยังไงต่อไปทำไมถึงเชื่อเรื่องนี้จอยกล่าวว่าก็อ่านความหมายในภายเป็นภาษาอังกฤษสื่อความหมายว่าให้เป็นแสงสว่างให้คนอื่นเราเลยรู้สึกว่ามีอะไรแน่ๆก็เลยเริ่มอ่านอ่านตอนแรกก็คิดว่าเราก็เป็นคนอ่านหนังสือเยอะเหมือนกันแต่ทำไมไม่เข้าหัวหรือจะฟงฟง ขาใจมากกับการที่อ่านแล้วจาไม่ได้ก็เลยไปกร,บราบพระอาจารย์ที่นับถือที่เชียงรายแล้วก็เลยบอกท่านว่าถ้าหนูฟงให้บอกหนูเลยตรงๆหนูจะได้หยุดไม่สนใจแล้วซึ่งท่านเป็นพระวัดป่าปฏิบัติธรรมเคร่งท่านก็นั่งสมาธิและยิม้มแล้วก็บอกว่าก็ทําได้นี่แต่หนูก็บอกว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยต้องไปลงเรียนไหมท่านก็บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวสวดให้หนูก็เลยว่าให้ท่านเบิกเนตให้หน่อย หลังจากนั้นก็ดูได้เลยหลังจากนั้นก็ดูได้เองยังไงก็ไม่ทราบไม่รู้จะอธิบายยังไงถามว่าล่าสุดเห็นว่าไปส่องพระถึงขั้นเห็นเป็นเนื้อหนังบางสาของพระเลยจอยกล่าวว่าคือไม่รู้ว่าส่องเป็นหรือไม่เป็นแต่เป็นคนชอบส่องพระ คือที่จริงก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะมันแล้วแต่ความเชื่อคือตอนนั้นมีพี่ที่รู้จักเขาบอกว่าลองส่องให้หน่อยเห็นอะไรบ้างจอยก็บอกว่าส่องไม่เป็นนะพี่เราเห็นอะไรยังไงก็พูดไปแบบนั้นแล้วจอยก็ส่องไปที่องค์หนึ่งเป็นพระอาจารย์โตนะคะ พอส่องไปจอยก็เห็นเป็นเนื้อหนังจีวรจริงๆจ,จอยก็ตกใจคิดว่าตัวเองคิดไปไกลหรือเปล่าแต่เคยมีพระอาจารย์เคยบอกว่ามีอะไรไม่ต้องสงสัยเราก็เลยรู้สึกว่าต้องบาลานซ์เวลาเห็นอะไรที่เป็นสิ่งดีสิ่งมงคลเราเชื่อเราสบายใจก็รับไว้ส่องเห็นมาแล้วสองครั้งแล้วก็เป็นสมเด็จอาจารย์โตทั้งสองครั้งครั้งแรกเห็นจากส่องพระครั้งหลังเห็นจากการ,ปรไปไหว้พระกราบพระ เงยหน้ามาก็ตกใจเหมือนเห็นเป็นเนื้อหนังเราก็ารู้สึกปิติจังท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ